สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับนะคะคำถามนะคะที่มีผู้ฟังนะแฟนเพจของจันนี่ถามมาก็คือว่าความเชื่อมั่นความเที่ยงตรงอะไรพวกนี้มันคืออะไรแล้วมันสัมพันธ์กันไหมอ่ะทำไมต้องวัดวันนี้เลยมาตอบคำถามให้ฟังค่ะในคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่คิดจะทำวิจัยก่อนจะเก็บข้อมูลต้องวัด2 อย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันคืออะไรก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์วิดีโอชุดนี้ให้กับคนที่คิดว่าได้ใช้คนที่กำลังจะเริ่มทำวิจัยกำลังจะทำแบบสอบถามทำเครื่องมือแบบสัมภาษณ์นะได้ใช้แน่นอนนะส่งไปให้เขาดูได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะกดสับตะไคร้กันหน่อยสับตะไคร้และพร้อมกดกระดิ่งด้วยนะคะดิ้งดิ้งดิ้งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆของอาจารย์นิกมานะคะหลายคนมาดูวิดีโออันนี้เป็นครั้งแรกนะคะอาจารย์นิกเป็นอาจารย์สอนวิชาการตลาดอยู่ที่สุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนะคะแล้วก็ส่วนตัวเองก็สนใจในเรื่องของการวิจัยการตลาดแล้วก็การสื่อสารนะคะดังนั้นจะมีวิดีโอทั้งเรื่องของการตลาดนะก็จะเป็นสีฟ้าปกสีฟ้าการวิจัยปกสีม่วงและการสื่อสารปกสีแดงนะคะสามารถดูได้ทั้ง3อย่างได้เลยแล้วก็สนใจนะคะอยากให้คุยเรื่องไหนก็เขียนคอมเมนต์กันมาได้หรือแลกเปลี่ยนกันมาได้ค่ะนะโอเคมาที่ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงค่ะมันใช้กับอะไรใช้กับเครื่องมือในการวิจัยค่ะทุกคนเครื่องมือในการวิจัยต้องบอกให้พวกเรารู้ก่อนนะคะเครื่องมือในปัจจุบันถ้าเป็นวิจัยแบบเชิงปริมาณนะ quantitative ก็คือเอาสถิติมาใช้นะคะเครื่องมือที่ใช้ก็มักจะเป็นแบบสอบถามนะคะคือมีแบบเป็นคำถามแล้วก็มีตัวเลือกตอบแล้วถ้าเป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ qualitative นะคะ research ก็คือการวิจัยที่อยากได้คำตอบเชิงลึกก็จะเป็นแบบคำถามที่เป็นแบบสัมภาษณ์นะคะก็เป็นคำถามไปเปิดนะหรือเป็นแบบสังเกตการกรณีเราอยากจะสังเกตสถานการณ์ต่างๆนะคะพวกนี้ก็ต้องหาความเชื่อมั่นความเที่ยงตรงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะแต่ว่าในวิดีโอคลิปชุดนี้จะเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักตัวอย่างจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณแต่ก็จะพูดถึงวิจัยเชิงคุณภาพบ้างเล็กๆน้อยๆให้พอรู้กันโอเค2คำนี้ค่ะเป็น2คำที่เราใช้กันตลอดนะคะเวลาที่นักศึกษาบอกว่าทำแบบสอบถามมาเสร็จแล้วนะมาถามอาจารย์นี้อาจารย์นี้บอกอ่ะถ้าแบบสอบถามเสร็จแล้วก็ต้องไปวัดนะวัดความเที่ยงตรงวัดความเชื่อมั่นอ่ะทำได้ยังไงบ้างนะเอาอย่างนี้ก่อนไปถึงตรงนั้นอธิบายก่อนค่ะความเชื่อมั่นภาษาอังกฤษคือ reliability ค่ะก็คือความไว้ใจความเชื่อมั่นนะคะหรือบางคนจะเรียกว่าความสอดคล้องภายในนะคะอันนี้ก็คือความเชื่อมั่นความเที่ยงตรงภาษาอังกฤษคือ validity นะก็เรียกความเที่ยงตรงบ้างความตรงบ้างนะคะแต่ไม่ค่อยเคยได้ยินใครเรียกความเที่ยงนะส่วนใหญ่จะเรียกความตรงบ้างความเที่ยงตรงบ้างนะมันดูเปรียบเทียบให้เหมือนกับการยิงเป้าอะนะคะการยิงเป้าเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่ายิงแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่เดียวกันหมดเลยยิงกี่ครั้งนะก็มือแม่นมากเลยไปอยู่ที่นั้นหมดเลยนะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีความเชื่อมั่นนะหรือมีความสอดคล้องภายในนะก็คือโอ้โหมือฉันเนี่ยยิงเป๊ะๆเลยเพียงแต่ว่ามันไม่เข้าเป้ามันไม่เข้าเป้าที่เราต้องการให้เข้าอย่างนี้เขาเรียกว่ามันมีความเชื่อมั่นแต่มันไม่เที่ยงตรงนะเราก็อาจจะไม่อยากได้เนาะเรารู้สึกว่าโอ้มัน reliable มากเลยอะแต่มันไม่ validity อะหรือนะคะถ้าเรายิงเนี่ยยิงสเปะสปะเลยนะคะยิงสเปะสปะไปทั่วเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามันไม่เชื่อมั่นอะไม่เชื่อมั่นนะมันไม่สอดคล้องภายในกันมันยิงสเปะสปะมือไม่เที่ยงมือไม่น่าเชื่อมั่นละแต่ว่าผลรวมมันเฉลี่ยแล้วมันได้ตรงเป้าพอดีอันนี้ก็คือมีความเที่ยงตรงเราก็ยังไม่ต้องการอีกเราไม่อยากได้นะเพราะมันไม่ใช่แบบฝีมือในการยิงที่ดีนะคะอีกอันนึงแยกเข้าไปใหญ่เลยค่ะไม่เชื่อมั่นแล้วก็ไม่เที่ยงตรงด้วยก็คือยิงสเปะสปะมั่วไปหมดรวมแล้วก็ยังไม่เข้าเป้านะค่อนข้างไปทางด้านเหนือนะอันนี้ยิ่งไม่อยากได้ใหญ่เลยสิ่งที่เราอยากได้คือรูปท้ายสุดค่ะนะคืออยากให้แบบสอบถามเราเนี่ยวัดออกมาได้เที่ยงตรงเลยวัดในสิ่งที่ต้องการอยากให้วัดก็เหมือนยิงไปตรงเป้าตรงกลางเป๊ะแล้วทุกครั้งที่วัดนะทุกคนที่ถูกวัดก็วัดได้เหมือนกันหมดอันนี้เขาเรียกว่าเชื่อมั่นด้วยเที่ยงตรงด้วยนี่คือความหมายค่ะนะคะดังนั้นเชื่อมั่นก็คือว่าแบบข้อคำถามต่างๆนะถ้าวัดเนี่ยก็จะวัดได้เหมือนกันทุกครั้งความเที่ยงตรงก็คือวัดได้สิ่งที่เราต้องการอยากจะวัดจริง
นะคะถ้ายกตัวอย่างเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักก็คือว่าถ้าอาจารย์นี้มีเครื่องชั่งน้ำหนักเปรียบเหมือนเป็นตัววัดตัวหนึ่งอะเนาะวัดน้ำหนักเรานะคะทุกครั้งที่วัดมันก็ควรได้น้ำหนักเท่าเดิมอะนะคะไม่ใช่ขึ้นไปชั่ง5ครั้งในเวลาติดๆกันโอ้ยน้ำหนักมันเหวี่ยงเหลือเกินนะ50มั่ง55มั่ง60มั่งนะให้ฉันมาเฉลียวเองแบบนี้เขาเรียกไม่เชื่อมั่นขณะที่เที่ยงตรงก็คือว่าถ้าอาจารย์เน้นหนัก55ก็ควรจะวัดได้55นะคะไม่ใช่55วัดได้80นะถึงวัดได้80ทุกครั้งเราถือว่าเครื่องชั่งนี่มันไม่เที่ยงตรงละนี่แหละค่ะความหมายของตัววัดเนาะทีนี้มาดูอันแรกก่อนอันที่วัดเริ่มแรกก่อนค่ะของการวิจัยเชิงปริมาณสิ่งที่วัดอันแรกก่อนก็คือความตรง validity การวิจัยเชิงคุณภาพก็เช่นเดียวกันใช้การวัดความตรง validity ซึ่งใช้แบบคล้ายๆกันเลยค่ะเขาเรียกว่าแบบที่ตรวจวัด index of congruence ค่ะวัดดัชนีความสอดคล้องความสอดคล้องก็คือว่าตัววัดเนี่ยไอแบบวัดแบบคำถามเราเนี่ยมันไปสอดคล้องกับวรรณกรรมสอดคล้องกับสิ่งที่คนเขาพิสูจน์ไปแล้วสอดคล้องกับคำนิยามค่ะนะอย่างเช่นวัดเรื่องความจงรักภักดีก็เป็นความจงรักภักดีจริงๆไม่ใช่เป็นความพึงพอใจเนาะดังนั้นมันสอดคล้องกับนิยามดังนั้นสิ่งที่ต้องให้เวลาที่ผู้ทรงเขาจะวัดนะคะต้องให้กรอบแนวคิดของเราไปว่าเราใช้กรอบแนวคิดตัวแปรอะไรทบทวนวรรณกรรมก็คือคำนิยามของตัวแปรนะคะหรืองานวิจัยอื่นๆที่เขามีการใช้ตัวแปรเดียวกับเราเขาวัดเหมือนกันไหมก็ใส่ในทบทวนวรรณกรรมให้ผู้ทรงเขาได้ดูแล้วก็เอาตัวแบบสอบถามของเราเนี่ยแหละค่ะที่มีแบบฟอร์มในการให้คะแนน IOC อันนี้เขาเรียก IOC นะคะ Index of Congruence นะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูในหน้าถัดไปเพื่อให้คะแนนคะแนนที่ให้ก็คือลบ1 0 1ค่ะนะเพื่อวัดในเรื่องของดัชนีความสอดคล้องแล้วเราก็จะหาผู้ทรงค่ะซึ่งเนจะแนะนำเสมอให้เอาผู้ทรงเป็นเลขคี่3 5 7 9เพื่ออะไรคะเพื่อคะแนนมันจะได้ดูได้ว่ามันเกินหรือมันน้อยมันเกินหรือมันขาดซึ่งตัวที่ใช้วัดคือ 0.5 ค่ะเป็นคะแนนบวกนะบวก 0.5 ถ้าเกิน 0.5 คือยอมรับได้ถ้าต่ำกว่า 0.5 คือต้องปรับละนะคะดังนั้นเอาตัวเลขเป็นเลขคี่นะคะซึ่งทั่วไปนักศึกษาปริญญาโทก็น่ารักเหลือเกินให้ไป3 5 7 9ให้เธอไปเลือกเอาเลือก3ตลอดค่ะไม่มีใครเลือก5เนาะนี่คือสูตรการคำนวณค่า IOC ค่ะนะคะก็ใช้ผลรวมคะแนนหารด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็ให้มันเกิน 0.5 เข้าไว้นะคะนี่คือแบบฟอร์มที่ใช้ค่ะเห็นไหมคะก็เอาข้อคำถามนะถ้าเป็นวิจัยเชิงคุณภาพก็เอาตัวคำถามมาวิจัยเชิงปริมาณก็เอาตัวคำถามมาค่ะมาอยู่กับอีก2อย่างจำได้ไหมมีอะไรบ้างกรอบแนวคิดกับทบทวนวรรณกรรมให้เขาไปด้วยแล้วก็ผู้ทรงเขาก็จะให้คะแนนไงนะเห็นไหมคะโอ้อันนี้คะแนนดีนะเนี่ยส่วนใหญ่ได้บวกหนึ่งหมดเลยแล้วก็มีช่องข้อเสนอแนะด้วยนะคะเผื่อผู้ทรงเขาจะเสนอแนะอะไรนู่นนั่นนี่มาทีนี้หลายคนถามค่ะผู้ทรงเลือกยังไงในการวัด IOC ผู้ทรงให้เป็นนักวิชาการที่เขารู้เกี่ยวกับตัวแปรนั้นๆค่ะนักวิชาการที่รู้เกี่ยวกับตัวแปรนั้นๆ นะคะเป็นกลุ่มอาจารย์ก็ได้หรือเป็นกลุ่มนักปฏิบัติก็ได้ที่สามารถรู้ตัวแปรนั้นๆอย่างเช่นเรื่องของความพึงพอใจความจงรักภักดีนะถ้าเป็นพึงพอใจในงานก็เป็นพวกอาจารย์ด้าน HR ถ้าพึงพอใจในแบรนด์ก็จะเป็นอาจารย์ด้านการตลาดอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เลือกศาสตร์ให้มันเหมาะสมนะคะแล้วบางคนถามว่าใช้หัวหน้างานที่อยู่ในสายปฏิบัติได้ไหมนะคะอย่างเช่นบางคนบอกทำการตลาดนะคะอยู่โรงพยาบาลนะคะก็ใช้หัวหน้าฝ่ายการตลาดของโรงพยาบาลได้ไหมได้ค่ะนะคะสัก1คนนะคะที่เหลือก็จะเป็นอาจารย์ในศาสตร์นั้นๆนะหรือจะใช้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยนักสถิติก็ได้นะคะเขาก็จะดูความสามารถในการวัดนะเอาให้ครบ3คนนี่คือผลที่ได้ค่ะนะจากแบบสอบถามเนี่ยค่ะนะเราก็เอาหัวข้อมาอันนี้เชิงปริมาณใช่ไหมคะก็เอาหัวข้อมาแล้วก็ใส่ผลค่ะว่าคนที่1ผู้ทรงคนที่1ตอบยังไงคนที่2ตอบยังไงคนที่3ตอบยังไงอย่างที่บอกกันนักศึกษาให้เลือก3 5 7 9เลือก3ตลอดนะนี่มี3คนค่ะแล้วก็เอาผลรวมนะคะแล้วผลรวมจะได้3เนี่ยก็หารด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญ3คนก็คือผลรวมได้1ค่ะเห็นไหมคะตลอดข้อคำถามเขาได้เกิน 0.5 หมดเลยดังนั้นเขาใช้ได้นะไม่ต้องปรับนะคะยกเว้นผู้ทรงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเราก็มาพิจารณานะดังนั้นนี่คือการตรวจ IOC หรือว่าความตรงนะว่าตรงไหมสิ่งที่คำถามที่เราวัด
ตรงกับตัวแปรไหมเราวัดเรื่องผลิตภัณฑ์จริงๆไหมวัดด้วยสินค้าที่ซื้อมีคุณภาพสินค้าที่ซื้อมีความหลากหลายแสดงรายละเอียดครบถ้วนมีการแสดงรูปมีความน่าเชื่อถือพวกนี้ใช่เรื่องของผลิตภัณฑ์ไหมนะคะเขาก็จะมาดูความตรงนะคะเทียบกรอบแนวคิดทบทวนวรรณกรรมแล้วนี่คือแบบฟอร์มนะโอเคมาที่ตัวอันที่2ค่ะอันที่2ที่เราต้องวัดคือคุณภาพในเรื่องของความเชื่อมั่นจำเป้าได้เนาะคือยิงไปแล้วมันอยู่ที่จุดเดิมซ้ำๆนะคะตัวนี้ถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณต้องทำการเก็บสิ่งที่เรียกว่าเก็บ try out ก่อนนะคะคือเก็บมา30เคสก่อนมันถึงจะมีจำนวนในการยิงไงคะจำนวนในการวัดที่เพียงพออย่างน้อยก็30นะคะแล้วเอามาเข้าสเตตค่ะนะดังนั้นความหมายความเชื่อมั่นเพราะมันเป็นการวัดที่มีการวัดซ้ำดังนั้นจึงต้องทำการเก็บกลุ่มตัวอย่างเล็กๆก่อนนะคะคือ30นะเพื่อวัดคุณสมบัติความเชื่อมั่นว่า30คนนี้วัดได้ซ้ำเหมือนเดิมไหมนะคะแล้วก็สิ่งที่วัดคือสิ่งที่เรียกว่าความสอดคล้องภายในค่ะ internal consistency โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า coefficient alpha หรือสัมประสิทธิ์ alpha ซึ่งอยู่ใน SPSS ค่ะนะคะนะซึ่งอันนี้จะเอาค่าที่ 0.7 ค่ะถ้าเกิดจะ reference ว่ามาจากไหนก็คือ Nannerly นะเป็นคนบอกไว้ว่าต้องมากกว่า 0.7 นะคะถ้าต่ำกว่า 0.7 ต้องเริ่มพิจารณาละเดี๋ยวจันนี้ให้ดูวิธีทำใน SPSS นะคะว่าทำยังไงในอาจจะไม่ได้เปิด SPSS ให้ดูนะคะแต่ให้ดูว่าเปิดจาก SPSS ตรงไหนอ่ะเร็วเกินไปเดี๋ยวนะเร็วเกินไปอ่ะกลับมานี่ค่ะไปที่เมนู Analyze ใน SPSS นะคะแล้วก็เลือกคำว่า Scale ค่ะเพราะอันนี้เกี่ยวกับตัวแบบวัดแล้วก็เลือก Reliability Analysis ค่ะเลือกตรงนี้เลยนะคะก็จะได้ค่า Convert Alpha พอเลือกมาเสร็จนะคะพอเลือกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาในแง่ของแบบคำถามข้อคำถามที่เราอยากจะวัดว่ามันเป็นการวัดสิ่งเดียวกันอย่างเมื่อกี้จำเรื่องผลิตภัณฑ์ได้ใช่ไหมคะวัดเรื่องคุณภาพเรื่องความหลากหลายความน่าเชื่อถือพวกนี้เอาข้อคำถามพวกนี้มาใส่นะเพื่อวัดเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้อาจารย์นี่เอา xX20 X21 X22 นะซึ่งเป็นข้อคำถามแบบนี้มาวัดว่ามันวัดเรื่องความตั้งใจใช้บริการหรือเปล่านะคะแล้วก็เลือกโมเดลเป็นอัลฟาเท่านั้นยังไม่พอค่ะให้กดเลือกตรง statistic ตรงนี้ค่ะ statistic ตรงนี้นะ statistic ตรงนี้ให้กดเลือกปุ๊บมันจะให้ขึ้นค่ะให้ติ๊กตรงคำว่า item นะให้ติ๊กตรงคำว่า scale if item delete อันนี้ให้ติ๊กเผื่อไว้ค่ะกรณีที่ต่ำกว่า 0.7นะคะมันจะมีการรายงานบอกค่ะว่าจะต้องเอาอันไหนออกเพื่อจะทำให้ถึงเกิน 0.7 เนาะแล้วก็ติ๊กคอนทินิวแล้วก็มาติ๊กโอเคตรงนี้ค่ะมันก็แอนาไลซ์เลยไม่พูดมากค่ะถ้าใครอยากรู้นะคะไปดูวิดีโอได้นี่มีวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นหรือค่าความสอดคล้องภายในอันนี้ทำให้ดูเฉยๆว่ามันต่างจากความตรงตรงไหนนะคะก็ต่างกันที่ต้องเก็บให้ครบ30ก่อน2ใช้ SPSSขณะที่ความตรงไม่ต้องเก็บเลยค่ะตั้งแต่เริ่มทำแบบสอบถามเลยนะคะแล้วสิ่งที่ใช้ผู้ทรงกรอกให้คะแนนลบ10บวก1นะคะแล้วเอาคะแนนมารวมกันนะแล้วมาเป็นการวัดข้อคำถามดังนั้นความตรงและความเชื่อมั่นวัดคนละสิ่งกันแต่เป็นคุณสมบัติ2อย่างที่จำเป็นต้องมีในเครื่องมือในการวิจัยค่ะทีนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วความเชื่อมั่นในวิจัยเชิงคุณภาพวัดยังไงก็วัดเหมือนกันค่ะคือต้องไปเก็บให้เรียบร้อยก่อนแต่ความเชื่อมั่นของการวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นความเชื่อมั่นในแง่ของความสอดคล้องของผู้วิเคราะห์นะคะเป็นการสอดคล้องของผู้วิเคราะห์ดังนั้นจะเกิดขึ้นหลังการวิเคราะห์เสร็จแล้วแล้วมาวัดว่าผู้วิเคราะห์เนี่ยวัดได้สอดคล้องกับผู้วิเคราะห์คนอื่นไหมมีอคติไหมนะคะอย่างเช่นอาจารย์นี้นะคะวิเคราะห์ข้อมูลนะคะที่เกิดขึ้นนะคะจากการสัมภาษณ์คน10คนแบบนี้อาจารย์นี้ต้องไปเอาเพื่อนนะคะที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมาทำการวิเคราะห์ซ้ำแล้วดูว่าเหมือนกับอาจารย์นี้ไหมดังนั้นความเชื่อมั่นของการวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นความเชื่อมั่นของการวิเคราะห์ซ้ำนะคะเพราะว่ามันแบบมันไม่ต้องมันไม่มีค่าคอนแบทอัลฟาละมันมีแต่การวิเคราะห์ซ้ำนะคะรีไลบิลิตี้แบบนั้นขณะที่การความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเชิงปริมาณใช้ SPSS ได้เลย
นะคะใช้30คนเท่านั้นเองดังนั้นโดยสรุปค่ะจากคำถามที่เพื่อนเราถามเข้ามานะคะว่ามันสัมพันธ์กันไหมไม่ได้สัมพันธ์กันค่ะนะคะบางอย่างมีความตรงไม่มีความเชื่อมั่นบางอย่างมีความเชื่อมั่นไม่มีความตรงก็ได้เหมือนรูปเป้ายิงธนูเมื่อตะกี้นะคะดังนั้นเราต้องทำการวัดทั้งคู่เราจะไปสรุปว่าเราได้ความตรงแล้วเราได้ความเชื่อมั่นด้วยเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะความตรงเป็นเรื่องของความตรงกับวรรณกรรมนะคะแต่ความเชื่อมั่นเป็นเรื่องของการวัดซ้ำแล้วได้เหมือนเดิมนะคะดังนั้นต้องมีคุณสมบัติทั้งคู่เพื่อทำการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องแนะนำให้วัดทั้งคู่แต่วัดต่างเวลากันค่ะหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วถ้ามีโอกาสนะคะจันเนจะได้เข้ามาทำวิดีโอชุดใหม่ๆให้พวกเรานะคะเหมือนวิดีโอชุดนี้ละค่ะที่ทำที่เกิดขึ้นจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆเรานะคะที่ใต้คลิปเท่านั้นเองนะคะยังไงขอให้มีความสุขกับการวิจัยนะคะสงสัยอะไรตรงไหนก็ค้นหาได้จากในช่อง YouTube หรือมีเรื่องไหนที่ยังอยากรู้อีกการใช้ SPSS การวิจัยเชิงคุณภาพการวิเคราะห์อะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะนะคะขอบคุณนะคะ